สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงว่านตัวสุดท้ายจากตำราของหลวงประภัสแล้วนะคะการเดินทางอันยาวนานจบไปอีกเล่มหนึ่งแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจบแล้วจบเลยนะจริงๆแล้วจะมีเรื่องของพันไม้ต่ออีกนิดหน่อยซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับตัวเราเองเพราะว่าจริงๆอ่ะภารกิจของเราโดยตรงจะเป็นเรื่องภารกิจของชีวิตเลยนะเราถือว่าเป็นมิชชั่นเป็นภารกิจของชีวิตเราเองอาจจะเป็นเรื่องของการสะสมแล้วก็ศึกษาเรื่องของพันธุ์พืชสมุนไพรส่วนเรื่องว่านเนี่ยจริงๆแล้วเป็นงานอดิเรกแต่เวลาอัดคลิปเนี่ยควรจะสนใจเรื่องว่านมากกว่าเรื่องสมุนไพรซึ่งก็ยอมรับได้คือเราก็ตั้งใจไว้แล้วแหละว่าต่อให้มีคนดูสัก1คนแล้วเขาเอาไปได้ประโยชน์อะไรบางอย่างจุดประกายอะไรบางอย่างถึงแม้ประโยชน์นั้นเขาอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าเขาได้รู้ว่าสิ่งที่ทรงคุณค่าในประเทศไทยภูมิปัญญาไทยแล้วก็สิ่งที่บรรพบุรุษทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยมันยังมีอีกมากมายใครจะไปรู้วันนึงเนาะว่านบางตัวสมุนไพรบางชนิดอาจจะช่วยชีวิตมวลมนุษยชาติก็ได้เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมาดูว่านตัวที่117ว่านจักจั่นต้นและใบและหัวดังกระเทียมไม่มีดอกว่านกลุ่มที่ใบและหัวเหมือนกระเทียมเนี่ยมีเยอะนะคะแต่ว่านตัวนี้ต้องไม่มีดอกนะถ้าในตำราว่าเป็นว่านแก้อสรพิษจริงๆว่านกลุ่มนี้น่าจะแก้พิษสัตว์กัดต่อยได้ทั้งหมดแล้วค่ะใช้ตำกับน้ำซาวข้าวรับประทานหรือใช้ใบขยี้ทาปากแผลก็ถอนพิษได้สรรพคุณเดียวกับว่านลิ้นงูเห่าเลยเนาะตัวเดียวกันไหมไม่รู้ไม่ใช่ว่านลิ้นงูเห่าว่านพญาลิ้นงูว่านลิ้นงูลิ้นงูเห่าเป็นสมุนไพรอีกตัวนึงอ่ะตำราดูว่านะพระเครื่องพระบรมธาตุพูดถึงว่านจักจั่นไว้ว่าอย่างไรว่านจักจั่นมีลักษณะต้นใบและหัวเหมือนกับกระเทียมแต่ไม่มีดอกเป็นว่านแก้อสรพิษใช้ทำกับตำกับน้ำซาวข้าวกินใช้ใบพอกแผลถอนพิษตำราเล่มต่อไปตำรากบิลว่านฉบับสมบูรณ์ว่านจักจั่นต้องใส่สะกดผิดนะคะลักษณะลำต้นหัวใบดังต้นกระเทียมแต่ไม่มีดอกสรรพคุณเป็นว่านแก้อสรพิษตำรับประทานใช้น้ำซาวข้าวเป็นน้ำกระสายหรือใช้ใบขยี้ทาปิดไว้ที่ปากแผลก็สามารถถอนผิดได้ข้อมูลเหมือนกันเป๊ะเป็นไปได้ไหมที่ตัวนี้มันจะว่าสาบสูญคงไม่ใช่อ่ะแต่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักไปแล้วตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไม่ได้พูดถึงนะคะมาดูตำราคุณลักษณะและวิธีปลูกว่านของอาจารย์เลื่อนเราหักกันจะมาต้นใบและหัวคล้ายกระเทียมแต่ว่านนี้ไม่มีดอกเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ถ้าจะฟันธงว่าเป็นว่านตัวนี้จุดหนึ่งของหนังสือว่านระบุเอาไว้ก็คือไม่มีดอกนะถ้ามีดอกเมื่อไหร่แปลว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นว่านแก้พิษถูกอสรพิษคบกันใช้หัวตำกับน้ำซาวข้าวกินหรือจะใช้ใบขยี้ทาปากแผลหรือตำพอกปากแผลที่ถูกกัดก็จะถอนพิษหายได้ก็ระบุไว้ตรงกันทั้งหมดนะคะส่วนว่านกลุ่มนี้หน้าตาเป็นยังไงมันก็คงจะคล้ายพวกบัวดินเนาะในกลุ่มพวกบัวดินหรือพับพึงเล็กแบบนั้นนะคะลักษณะจะเป็นแบบนั้นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ